คุณชัยวุฒนาคมานุสรในฐานะของรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ยืนยันนะคะว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มีมติหรือคำสั่งในเรื่องนี้ว่าไม่ให้เข้าประชุมนะคะหัวหน้าพรรคพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ไม่ได้สั่งการในเรื่องนี้เป็นการคาดเดากันไปเองค่ะแต่ก็ยอมรับว่าทั้งสสและสวมีการคุยกันในประเด็นนี้ว่าบางคนเขาไม่เห็นด้วยกับการหาร500เพราะเกรงว่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญโดยอาจจะงดออกเสียงหรือว่าโหวตให้ตกในวาระ3ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยการเลือกตั้งก็จะมีปัญหาเพราะว่าจะต้องเสนอกฎหมายเลือกตั้งกันใหม่และมันจะต้องใช้เวลาคือมันก็มีเหตุผลว่าบางคนบอกทำไมไม่โหวตให้มันเรียบร้อยไปเลยซะไปเลยล่ะนะคะก็โหวตวาระสามให้กฎหมายมันตกไปเขาก็มองว่าถ้าหากว่ากฎหมายมันตกไปจริงๆเนี่ยตามขั้นตอนจะต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ซึ่งมันจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2-3 เดือนและอาจจะทำให้มีผลต่อเรื่องของการเลือกตั้งก็เลยต้องใช้วิธีการนี้นะคะอันนี้เขาก็จะเป็นเหตุผลของเขาว่าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะนักข่าวก็ถามว่ามีการวิจารณ์ว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาที่พรรคเพื่อไทยและพลังประชารัฐจับมือกันไม่ให้กฎหมายนี้ผ่านคุณชัยวุฒิก็บอกไม่มีใครสั่งค่ะไม่มีคำว่าเผด็จการรัฐสภาเพราะว่าสสสวมีอิสระในการทำงานแล้วมองว่าจบแบบนี้ดีกว่าเพราะกฎหมายเลือกตั้งจะได้ประกาศใช้ได้เร็วขึ้นวิธีนี้จะมีกฎหมายออกมาเร็วกว่ามีกฎหมายเลือกตั้งทันหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเร็วนี้นี่คือความเห็นของเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่เผด็จการอยากให้พูดกันด้วยเหตุด้วยผลเรื่องนี้ไม่มีการเมืองนี่คือวิธีที่ดีที่สุดหากคิดว่า500หาร500นั้นมีปัญหานะคะครับนี่ก็เป็นการอธิบายนะครับเป็นแต่ว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ที่คุณนันทิยาปัญหาอยู่ที่ว่าเรื่องแบบนี้คือฟังแล้วก็เข้าใจได้นะว่าโอเคถ้าเกิดไปโหวตกันในวาระ3ขั้นตอนปัญหาคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้รับข้อมูลแบบนี้ไงก็เขาก็เลยวิจารณ์ว่าทำไมไม่ไปประชุมกันนะคือนักการเมืองที่เข้าใจแล้วพวกนี้ก็ไม่สื่อสารกับชาวบ้านนะครับว่าอ๋อที่ผมจะไม่เข้าประชุมนะเพราะมันเป็นแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวมันจะยุ่งยากแบบนั้นแบบนั้นเดี๋ยวคนก็จะคิดว่าที่ไม่สื่อสารตอนแรกแล้วมาบอกตอนหลังเนี่ยเพราะว่าเพิ่งคิดเหตุผลออกหรือเปล่าเอาคงจะคิดได้ใช่ไหมคิดได้หมดแหละนะถึงบอกการสื่อสารเนี่ยสำคัญนะครับ